สวัสดีนักลงทุนขอต้อนรับทุกท่านเข้าสู่การสรุปข่าวเช้าประจำเช้าวันที่8เดือนธันวาคมอย่าลืมในส่วนของตัวบริการห้องซิกแนลทองคำสกุลเงินนะครับเรามีการไลฟ์เทรดสดกันแบบทั้งวันเลยครับทุกท่านติดต่อแอดไลน์ด้านล่างนี้ได้เลยนะครับและในส่วนของตัวห้องซิกอาจารย์พี่หมีนะครับที่มีอัตราวินเลทมากกว่า 90% นะครับใครสนใจแอดไลน์ ID ด้านล่างนี้ได้เลยนะครับติดต่อขอเฮ้าห้องซิกอาจารย์พี่หมีครับและในส่วนของตัวคอร์สเรียนข่าวสารออนไลน์นะครับทั้งในและนอกตารางท่านใดสนใจแอดไลน์เดียวกันได้เลยครับ Things Market เตรียมจัดงานสัมมนาที่จังหวัดหาดใหญ่นะครับทุกท่านกลยุทธ์การทำกำไรในตลาดทองคำในวันที่20ธันวาคมที่ถึงนี้ครับเรียนเชิญทุกท่านนะเหลืออีกประมาณ8ที่นั่งเท่านั้นครับ Edgecap เป็นโบรกเกอร์ที่มีความน่าเชื่อถืออันดับที่1ในประเทศออสเตรเลียประสบการณ์บางอย่างคุณคือผู้กำหนดให้อิสระกับทุกความรู้สึกที่เหนือกว่าสวัสดีนักลงทุนครับสถานการณ์ในช่วงเช้าวันนี้นะครับโดยรวมแล้วตลาดยังตกอยู่ในสถานะที่ค่อนข้างทรงตัวนะครับโดยมีในส่วนของตัวยูโรปรับตัวแข็งค่าสู่บริเวณที่หน้าของตารางสะท้อนให้เราเห็นว่า US ดอลลาร์ยังไม่ค่อยมีพละกำลังมากมายเท่าไหร่ครับในส่วนของตัวสกุลเงินปอนด์เรียกได้ว่ายังคงมีแรงกดดันจากในเรื่องของตัว Brexit นะครับที่มีความไม่แน่นอนบางคนถามต่อว่าเอ๊ะคุณในช่วงเช้านี้คือมันมีข่าวลบแล้วหรือเปล่าคำตอบก็คือว่ายังไม่ได้มีข่าวลบที่ชัดเจนสำหรับในส่วนของตัวสกุลเงินปอนด์นะครับทว่านะครับตัวของสกุลเงินปอนด์กลับมีข่าวดีในช่วงของคืนที่ผ่านมาครับมันก็เลยทำให้ตัวปอนด์เนี่ยจากที่มีการปรับตัวอ่อนค่าสามารถฟื้นกลับขึ้นมาได้นักลงทุนข่าวดีดังกล่าวจะเป็นข่าวดีที่ว่านะครับนายกบริจอนสันเนี่ยเขาเตรียมที่จะเดินทางไปยังบรัสเซลส์ครับเพื่อไปพูดคุยกับทางประธานคณะกรรมการสหภาพยุโรปนะครับเกี่ยวกับในเรื่องของตัวข้อตกลง Brexit ดังกล่าวครับตัวนี้ก็ถือว่าเป็นข่าวดีสร้างแรงดึงให้กับในส่วนของตัวสกุลเงินปอนด์เหมือนกันแต่ก็อย่างว่าครับระยะเวลาเหลืออีกไม่มากเดดไลน์ที่ทางฝั่งสหภาพยุโรปกำหนดให้คือการเจรจาวันสุดท้ายในวันพุธนี้แต่นักลงทุนครับเราก็อาจจะยังไม่ต้องไปไว้วางใจกับเดดไลน์เขามากมายเท่าไหร่นะเพราะว่าครั้งนี้มันไม่ใช่ครั้งแรกเขากำหนดเดดไลน์มาหลายครั้งแล้วเหมือนกันถ้าสมมติว่าใกล้ถึงระยะเวลาจริงๆแล้วเนี่ยดูเหมือนมันจะมีแนวโน้มที่ดีเดี๋ยวเขาก็เลื่อนต่อไปได้เรื่อยๆครับเรามาดูประเด็นสำคัญสำหรับทองคำดีกว่าในช่วงคืนที่ผ่านมาที่มีการปรับตัวสูงขึ้นนะครับทุกสำนักรายงานเป็นเสียงเดียวกันก็คือในเรื่องของตัวมาตรการการกระตุ้นเศรษฐกิจในสหรัฐอเมริกานะครับที่อาจจะคลอดกำหนดในเร็วๆนี้ก็เลยสร้างแรงดึงให้กับในส่วนของตัวราคาทองคำทางด้านของ Investing มีการเจาะหัวมาเลยนะครับว่าราคาทองคำนั้นอาจจะกลับขึ้นไปแต่ที่ระดับ 1,900 อีกครั้งก็เป็นได้เหมือนกันนอกจากนี้นะครับตลาดยังมีความวิตกกังวลเกี่ยวกับในเรื่องการแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโควิด-19 ครับที่ล่าสุดนะครับตัวเลขของสหรัฐอเมริกาก็ยังอยู่เหนือระดับที่ประมาณ 180,000 รายในทุกๆวันสะท้อนให้เห็นครับว่าหลายๆรัฐหลายๆเมืองเริ่มทยอยกลับมาใช้มาตรการการจำกัดที่เข้มงวดมากยิ่งขึ้นรวมถึงมาตรการ Work From Home ครับทุกท่านก็เลยส่งผลนะครับทำให้ตลาดสหรัฐนะครับมีความวิตกกังวลในช่วงของคืนที่ผ่านมาดัชนีเฉลียวอุตสาหกรรมดาวโจนส์นะครับปรับตัวติดลบไปที่ 0.49% S&P 500ปรับตัวติดลบ 0.19% ในขณะเดียวกัน Nasdaq สามารถที่จะยืนบวกได้นะครับ 0.45% โดยรวมแล้วนะครับในส่วนของตัวสถานการณ์ที่มีความไม่แน่นอนเกี่ยวกับการแพร่ระบาดแบบนี้ตัวหุ้นกลุ่มที่จะได้รับแรงหนุนก็คือในส่วนของตัวเทคโนโลยีครับทุกท่านและนี่ก็คือการสรุปข่าวสารในช่วงเช้าทั้งหมดนะครับยังไงก็ต้องติดตามประเด็นของสกุลเงินปอนด์ต่อไปครับเพราะอาจจะทำให้ตลาดเนี่ยพลิกอีกครั้งนึงก็เป็นได้สวัสดีครับ